วสายไหมร้านประจำเป็นร้านประเภทกินอาหารไม่ใช่กินบรรยากาศสะดวกสำหรับรถเข็นพื้นราบตลอดแทบจะไม่มีต่างระดับเมนูประจำปลาตะเพียนทอดผัดผักบุ้งแล้วก็ต้มยำน้ำใสที่นี่ทอดปลาเก่งขอแนะนำผัดเผ็ดถึงเครื่องต้มยำเปรี้ยวนำถูกปากบ้านเราแม่อร่อยไหมอร่อยป่ะพ่ออร่อยไหมอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดแล้วอร่อยไหมล่ะร้านนี้อาหารอร่อยและถูกมากบ๊ายบายไปแล้วนะหมั่นพาผู้สูงอายุออกจากบ้านบ่อยๆลดการพบแพทย์